สวัสดีครับพบกับทีแกนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับ PVP ก็ยังเล่นไม่ได้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะผมลงไปที่เพจผมแล้วนะครับทีแกนเจอร์เกมโซนครับว่า PVP ตอนนี้มันเกิดบั๊กอย่างที่บอกครับว่าบั๊กในเกมเนี่ยบางอย่างมันมีมานานแล้วครับแล้วก็บางอย่างเขาก็ไม่ได้แก้นะพอคิดจะแก้เนี่ยบางทีมันก็เจอปัญหาครับว่าบั๊ก1ใช่ไหมพอแก้ไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเจอบั๊ก2อ่ะแก้บั๊ก2เจอบั๊ก3อะไรประมาณนี้นะครับ PVP นี่เป็นตัวอย่างเลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าสุดท้ายครับเขาจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่จริงๆเนี่ยจะรีวิวตัวซัลลี่ฮอรัสครับตัวใหม่นะครับว่าใช้งานเป็นไงบ้างนะสุดท้ายยังรีวิวไม่ได้ครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนิดนึงนะ PVP ครับอันนี้ต้องรอนะครับวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเสร็จคิดว่าวันนี้ต้องเสร็จนะถ้าไม่เสร็จก็น่าจะโดนด่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อวานภารกิจนี้ทำกันไม่ครบแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีการชดเชยอย่างสะสมแน่นอนนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่า PVP จะเปิดได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวไม่แน่นะอาจจะมีการปิดเล็กๆก็ได้มั้งนะถ้าสุดท้ายแบบว่าเฮ้ยแก้ไม่เสร็จสักทีนึงอาจจะมีการปิดเซิร์ฟเล็กๆนะครับหรือไม่ก็ถ้าทดสอบผ่านอันนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ต้องปิดเซิร์ฟนะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดกาชากันนะครับเปิดวันนี้น่าจะเปิดเกือบทุก ID นะครับก็เป็นการลุ้นนะครับอันนี้ผมขอใช้โอ้จริงไม่ค่อยอยากใช้นะอยากจะไปลุ้นเดือนหน้าครับแต่ว่า ID นี้ก็มีวัตถุดิบค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะอาจจะซื้อตั๋วนะครับสัก3รอบมาซื้อมาโอเคของเยอะนะครับซื้อไปนะครับขอยังไม่ใช้รูบี้นะขอเน้นใช้ตั๋วไว้ก่อนนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าเราก็ตั้งเป้าไปที่เดือนหน้าเช่นเดียวกันนะว่ามันจะต้องมีตัวตึงแน่นอนนะครับส่วนวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะเปิดหาตัวบราวน์นะครับบราวน์อนุบิสครับเพื่อที่จะมารีวิวนะครับส่วนตัวเจสสิก้าจันทราจะได้ลุ้นว่าจะไปทำ9ดาวที่ ID ไหนตอนนี้ยังไม่ได้ลงตัวนะว่าจะไปทำตัวเจสสิก้าจันทรานะครับที่ ID ไหนนะคือ ID ไหนที่วัตถุดิบครบเนี่ยก็จะไปทำที่ ID นั้นเลยเพื่อที่จะใช้งานจริงเจสสิก้าจันทรานี่คือใช้งานจริงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเก่านะอย่างเช่นตัวช้างเอลรี่นะครับก็จะมีบาง ID ที่อ้างมาโอ้โหเราไปมาแล้วมีตัวรีวิวเพิ่มอีกแล้วครับอันนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ย ID หลักผมสามารถที่จะทำแม็กได้นะครับแล้วก็ทำเป็น9ดาวได้นะครับแต่ว่าถ้าไปตก ID 2ผมทำนะถ้าไปตก ID 2นี่ผมทำนะครับแต่ว่าพอมาตกที่ ID นี้เนี่ยผมยังไม่ทำคือผมขาดตัวโหดๆเยอะมากนะ ID หลักเนี่ยโดยเฉพาะตัวดาเมจนะครับดาเมจแสงเนี่ยไม่มีเลยครับเปิดไม่ได้เลยนะเปิดทุกรอบนะครับเจสสิก้าแสงใครติดตามจะรู้เลยครับ ID หลักผมตามเจสแสงมานานมากครับจนมาเป็นบราวล็อกก็เปิดไม่ได้นะครับซึ่งกลายเป็นว่าผมต้องรอแล้วนะครับรอในตัวของโอเคอันนี้เดี๋ยวสลับให้ดูเลยแล้วกันนะสดๆร้อนๆเลยครับเดี๋ยวให้ดูนะว่าผมเนี่ยสามารถที่จะทำแม็กได้นะครับเพราะว่ากบม่วงครับมีครบนะครับกบม่วงมีครบเดี๋ยวก่อนนะกบม่วงมีครบ20ตัวนะครับนี่มี21ตัวเลยนะครับสามารถที่จะทำแม็กได้นะครับแล้วก็อัปเกรดเป็น9ดาวได้ด้วยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ไปทำภารกิจเจสสิก้านะถ้าเกิดทำภารกิจเจสสิก้าครบเนี่ยก็ครบเลยนะครับมีแค่ตรงนี้นะครับที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีหีบสุ่มมีอะไรอีกนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่คือมีโอกาสทำได้อันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อครับแต่ว่าขอยังไม่ทำอย่างที่บอกครับว่าผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันยังไม่สุดพอสำหรับ ID หลักผมแต่ถ้าเกิดเป็น ID 2เดี๋ยวไปลุ้น ID 2กันดีกว่าครับมาเปิดกันต่อที่ ID 2นะครับID 2เนี่ยถ้าผมได้บราวน์อนุบิสเนี่ยผมทำแม็กนะครับแล้วก็ทำ9ดาวแน่ๆนะครับเนื่องจากว่ามีคอมโบอยู่อันนี้มี2ตัวเลยนะครับแต่ว่าผมทำตัวเดียวก่อนเหมือน ID 5เลยนะแต่ ID 5เนี่ยผมทำเป็น2ตัวเลยนะคือ ID 2เนี่ยมันเคยมีประวัติไปแล้วนะครับว่าเปิดได้ซ้ำ2ตัวนะครับแล้วผมก็ทำเป็น2ตัวสุดท้ายเนี่ยมันต้องเหลือใช้แค่ตัวเดียวมันเลยเปลืองวัตถุดิบนะอ่ะเนี่ยเป็นอีก1 ID นะครับที่มีกบม่วง20กว่าตัว
อ่ะเมื่อกี้ ID หลักซื้ออ่ะผมซื้อบ้างอ่ะซื้อบ้างไม่เป็นไรเออถ้าเกิดเปิด10ใบ5ใบได้ครับไม่เป็นไรนะเราจะไม่เสียใจครับเพราะว่าอย่าง ID 2ก็ถือว่าเหรียญตากิลเยอะนะครับแต่ว่าเพชรกิลก็ไม่ได้เยอะตรงนี้เนี่ยคือผมก็ไม่ค่อยได้เล่น PVP สักเท่าไหร่นะครับถ้าเล่นเยอะเนี่ยมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นลีกสูงๆเนี่ยคือ PVP จะโดนตีเยอะนะครับก็เลยบางคนอาจจะเล่นเยอะเราก็จะได้นะครับเหรียญเพชรกิลนะครับสะสมมาเรื่อยๆนะครับก็รวมกับตัวเกมแจกด้วยครับแล้วก็โหมดต่างๆนะลุ้นกันครับ ID นี้จันทาไม่เอานะจันทามา2แล้วนะครับบราวนูบิสเท่านั้นโอ้โหหูตั้งเหมือนกันแต่เป็นอาหารยาไหมปะโถโอ้โหนึกว่าจะได้นะเอาจริงนะผมอยากให้ตัวบราวนูบิสเนี่ยมาตกที่ ID 2มากกว่าผมจะได้ทำ9ดาวนะครับคือรีวิวเลยนะเพราะว่าน้ำยาสีแดงอ่ะของสายพลังเนี่ยมันสามารถหาได้จากภารกิจของเจสสิก้าพอดีนะครับคือขโมยของเจสสิก้ามาใช้เอาว่าง่ายๆนะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรอดูครับว่า ID ไหนของผมเนี่ยจะมีการเก็บวัตถุดิบครบไหมสุดท้ายอนุบิสโอ้โหไม่มาเบิดกันต่อที่ ID 3นะครับID 3นะครับก็ได้ตัวซารี่นะครับซารี่ฮอรัสนะครับก็ตั้งใจจะรีวิวนะแต่ว่ายังรีวิวไม่ได้นะครับส่วนเจตันทาอ่ะเจตันทามาโอเคนะครับส่วนบราวนิบิสไม่ต้องมาแล้วนะครับเพราะว่ากบม่วงไม่มีนะอ่ะส่วนตัวนี้นะครับคือมีคนบอกว่าไม่อยากให้ผมทำนะคือยังไงผมก็ต้องทำนะครับถ้าวัตถุดิบมันครบเพราะว่าต้องการที่จะรีวิวนะครับส่วนตัวตึงๆเนี่ยต้องรอให้เปิดได้นะเดี๋ยวเปิดได้มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับดีนี้มี15ใบพอดีนะไม่ต้องกลัวครับคือยังไงช่องผมอ่ะมันต้องเน้นรีวิวก่อนเน้นรีวิวก่อนเป็นอันดับแรกนะครับถ้าเรนเจอร์มันอยู่ในอันดับที่พอใช้ได้เนี่ยหรือว่าแบบเฮ้ยมีความเก่งมีจุดที่ดีเนี่ยผมก็จะทำ9ดาวให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นคือต้องเปิดให้ได้นะอันนี้คือว่าโชคดีแล้วนะที่ID หลักนะครับID หลักเดี๋ยวรอดูคือเกียร์มันมีนะครับเกียร์ปล่อยตัวไวนะก็อาจจะลองใช้ดูนะครับว่าเวล140เนี่ยในลีกมาสเตอร์นะครับก็มีข้อดีนะไปได้ที่ ID หลักนะครับอยู่กับทีมรอบข้างที่ดีนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าลักษณะของมันเนี่ยถ้าเป็นเวล140เนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมแต่ว่าแม็กก็ถือว่าเป็นตัวเสริมอีกอยู่ดีอ่ะผมก็ยังมองว่ามันก็เป็นตัวเสริมนะเนื่องจากว่าไม่ได้มีดาเมจหลักนะครับเสียดายอยู่เหมือนกันนะมันเปิดได้ด้วยไงโอ้โหไม่ได้ครับ ID 3มาเปิดกันต่อ ID 4นะครับID นี้ยังไม่ได้ตัวอะไรที่จะทำเป็น9ดาวเลยนะโอเคได้มาก็จะได้ลุ้นนะครับเปิดเพื่อลุ้นนะครับว่าเฮ้ยแต่จริงๆถ้าเกิดได้เป็นเจสจันทาผมก็ใช้นะID นี้เป็น ID ที่ไม่มีคอมโบใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคือแบบว่าชอบตัวไหนเปิดได้ตัวไหนนะครับก็ทำไปเลยนะผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะอย่างที่บอกนะเน้นย้ำเสมอนะครับว่าคอมโบที่ดีที่สุดนะครับก็คือคอมโบที่เปิดได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเน้นเปิดตัวเก่งแล้วก็เหมือนเดิมนะอย่าไปซีเรียสนะครับว่า8ดาวตัวเก่ามันจะใช้งานไม่ได้นะครับถ้ามันเป็นตัวเก่งเก่งโดยสกิลเก่งโดยความสามารถไฮเปอร์นะครับยังไงเขาเก่งยาวนานนะผมว่าโอ้โหเจสสิก้ามาจริงๆนะครับเป็นปูโรหิตนะครับคือถ้าตัวไหนเป็นตัวเก่งผมว่ามันจะเก่งอีกยาวๆไปก่อนจนกว่า9ดาวนะครับตัวโหดๆจะออกมาเยอะมากแค่นั้นเองนะครับถ้า9ดาวโหดๆออกมาเยอะมากเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันก็มีผลนะแต่ถ้าเกิดตัวเก่งนะครับโอ้โหอันนี้มาครับบราวน์ซูเปอร์แบ็คนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ต้องรอดูครับในอนาคตว่ามีโอกาสผมว่ามีโอกาสสูงนะครับที่ตัวนี้เนี่ยจะได้ทำเป็น9ดาวนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในลูกรักของตัวเกมอยู่กันนะเปิดกันต่อที่ ID 6นะครับ ID 6ตัวค่อนข้างจะแน่นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดได้เจสจันทราสมมุตินะถ้าได้เจสจันทรานะครับแล้วก็ได้บาอนูบิสอันนี้ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับID นี้ผมก็ตั้งเป้าไปที่โคโรโบเช่นเดียวกันนะขอเปิด25ใบนะครับเอาให้ได้ก่อนนะกบม่วงมีอยู่ประมาณ10ตัวแต่ว่าด่านต่างๆยังไม่ได้เล่นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้เกือบๆ20ตัวอยู่เหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกครับว่าผมว่ามีตัวเก่งกว่าบาวนูมิสออกมาอีกนะแต่ด้วยความที่ว่าแสงมืดอาจจะแบบว่าค่อยๆทยอยมานะครับโอ้โหเอากวักอีกแล้วจะกวักไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ก็กวักเอาดิกวักมากวักเจสสิก้าจันทามาหน่อย
จะได้เพิ่มโอกาสนะครับลุ้นกันนะครับอีกหนึ่งไอดีนะครับว่าวัตถุดิบจะครบก่อนไหมจันทานี่ผมดูเลยนะครับโอ้โหเจสสิก้าจริงๆจันทาเว้ยไม่ใช่ปุโรหิตโอ้โหพี่ผิดตัวเปล่าคือผมจะเลือกทำ9ดาว1ไอดีก่อนเบื้องต้นนะครับเพราะว่าวัตถุดิบจะเก็บไปเดือนหน้าไงโคโรโบนะครับเอาอีกแล้วอันนี้หูตั้งมาแล้วโอ้โหแต่ละตัวสองรอบสุดท้ายนะครับก็กักนะอย่างที่บอกครับการที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยต้องทำไม่ได้ตามแผนก่อนแล้วก็ไปลุ้นนะครับว่าเปิดได้หรือเปล่าแค่นั้นเองอันนี้รูบี้เยอะแน่นอนครับไอดี5นะครับรูบี้จะเยอะตัวนี้น่าจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าไอดีนี้เนี่ยมันเก็บสะสมมานานนะแล้วก็ทีมเดิมมันก็เล่นได้อยู่ครับสุดท้ายไอดี6โอ้โหไม่มาครับมาเปิดกันต่อที่ ID 7นะครับID 7ก็อยากได้เจสจันทรานะครับส่วนตัวแอลรี่นะครับก็ลุ้นนะครับว่าวัตถุดิบจะครบหรือเปล่านะครับมี9ใบขอซื้อ1ใบละกันเหรียญตากิลครับอันนี้ต้องประหยัดหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อเลยครับหินปลุกพลังครับหรือกบม่วงนะคือเน้นย้ำไปแล้วนะครับว่าถ้านะครับมันมีวัตถุดิบนะครับในการซื้อเนี่ยเหลือแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไปลุ้นเอานาทีสุดท้ายนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องใช้อะไรนะครับคือหินปลุกพลังเนี่ยแนะนำว่าจริงๆถ้าไม่รีบก็รอแจกฟรีก็ได้นะอย่างที่บอกนะครับว่าสายฟรีเนี่ยมันจะได้4ชิ้นนะครับเดือนนี้จะได้4ชิ้นเลยทีเดียวนะส่วนเดือนถัดไปเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยๆนะครับก็พาร์ทฟรี1ชิ้นใช่มั้ยพาร์ทฟรี1ชิ้นนะครับแล้วก็ตารางล็อกอินรายเดือน1ชิ้นแล้วก็ร้านค้ากิลด์คืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็หาได้3ชิ้นละแล้วก็รอลุ้นนะครับเพราะว่ามันมีคำว่าอีเวนต์ซึ่งเราไม่รู้ครับว่ามันจะเกิดขึ้นที่อีเวนต์อะไรเป็นพิเศษซึ่งก็จะแบบว่านานๆแจกทีนะครับในส่วนของหินปลุกพลังอาจจะแบบว่าเดือนกันยาอะไรประมาณนี้กันยานะครับ8ปีครึ่งนะครับก็จะมีแจกแบบนี้นะผมก็เลยแนะนำว่าถ้านะครับเรายังต้องการปั้นแสงมืดแม็กเนี่ยก็อยากให้ยึดพื้นเนี่ยที่กบม่วงก่อนสำหรับร้านค้ากิลนะแต่ถ้าเกิดแบบจำเป็นต้องใช้ด่วนอย่างนี้นะก็จะไปซื้อหินปลุกพลังนะเพื่อที่จะสลับเป็น9ดาวนะครับID 7เน่านะครับมาเปิดกันต่อที่ ID 8 ID สุดท้ายนะครับID 9กับ ID ลึกลับเนี่ยวางแผนไปโคโลโบแล้วนะครับID นี้ตัวก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะอยากได้อ้าวทำไมมี9ใบนะครับมี9ใบครับก็ไปซื้อร้านค้านะครับสักชิ้นหนึ่งนะครับID นี้ก็เก็บสะสมมาเช่นเดียวกันนะเหมือนกันนะผมก็จะรอดูก่อนนะครับถ้าสุดท้ายจำเป็นต้องใช้หินปลุกพลังเนี่ยผมก็ต้องไปซื้อนะหินปลุกพลังครับแต่ว่ารอบนี้จะซื้อพอนะครับเหรียญตากิลบอนะครับส่วนเพชรกิลสะสมได้นะสะสมได้นะครับแบบเนี้ยเดือนนี้ก็จะซื้อไปก่อนในกรณีที่ถ้าจำเป็นจะต้องทำเป็น9ดาวนะครับถ้าไม่ทำก็ข้ามไปก่อนแต่ว่าตัวเจสสิก้าแดงอันนี้ทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับว่าทำไม่ยากเลยนะครับเข้าถึงได้ทุกคนนะทั้งตัวเรนเจอร์แจกจนครบนะครับวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ภารกิจพิเศษที่ต้องทำอ่ะเพราะว่ามันได้กบม่วงนะครับโอ้โหได้วัตถุดิบเพียบเลยนะครับฉะนั้นน้องๆไปดูคลิปนะคือเข้าถึงได้หมดนะไปดูคลิปเลยครับว่าทำเจสสิก้าแดงเป็น9ดาวยังไงนะครับไม่ยากเลยครับคือเข้าถึงหมดอ่ะทุกคนอ่ะสุดท้ายแล้วฮึบโอ้โหก็ไปได้แค่ตอน ID หลักถือว่าโชคดีอยู่เหมือนกันนะไปได้ที่ ID หลักเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานจริงครับแต่ก็ต้องดูนะเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับว่าเวล140เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเดี๋ยวลองไปเล่นดูในดิกมาสเตอร์นะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูรีวิวเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ PVP ก็ยังเข้าไม่ได้ครับอัดคลิปจนจบก็ยังเข้าไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูนะคิดว่าวันนี้น่าจะแก้ทันเพราะว่ายังมีเวลาอีกนานครับถ้าสุดท้ายนะสมมติว่าแก้ไม่ทันจริงๆภารกิจเนี่ยให้ทำตามที่เราพอจะทำได้เก็บไปก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันก็ยังได้นะครับในส่วนของพาร์ทครับหรือภารกิจพิเศษที่มีหลายคนบ่นว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ถึงเดี๋ยวมันจะไม่ทันตัวเกมจะชดเชยให้นะครับคิดว่าต้องชดเชยให้จนครบทุกอย่างอย่างเช่นอะไรอะเรนเจอร์พอยต์เพราะว่าเราต้องการเรนเจอร์พอยต์ไปเอาพาร์ทข้ามวันอะไรประมาณนี้ส่วนภารกิจพิเศษเนี่ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเพราะว่า
มันน่าจะแก้ทันน่ะถ้าเกิดวันนี้แก้ไม่ทันก็โอ้โหมาเลื่อนไปอีก1วันนึงอ่ะน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนว่าตัวเกมจะชดเชยยังไงถ้าไม่พอใจก็ฟีดแบคนะครับอันนี้คือไปแจ้งที่เพจทางการเลยไปคอมเมนต์บอกเลยนะครับแต่อันนี้ต้องรอดูก่อนนะว่าสุดท้ายเขาจะชดเชยอะไรมาก่อนอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับด้วยความที่ว่ายังรีวิวเรนเจอร์ไม่ได้ครับก็เลยมาเปิดกาชานะสุดท้ายก็ไปโชคดีที่ID หลักนะได้บราวน์อนูบิสครับเพื่อนๆก็วางแผนกันนะคืออยากเปิดก็เปิดนะครับถ้าจะเก็บไปเดือนหน้าก็แนะนำมากกว่านะครับเดือนนี้ถ้าจะเปิดก็แนะนำเป็นการแบ่งเปิดแบบนี้ผมก็แบ่งเปิดไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจบ7วิ่งนะครับก็จะมีตั๋วมาเพิ่มอีกก็เอาไปลุ้นเดือนหน้าแล้วกันนะวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ